너무 사랑해요 ใครต้องสู้นะเดี๋ยวจะใจให้ว่าวันนี้ทุกคนแบบตื่นเต้นนะอยากแบบขึ้นไปโชว์มันฟีลเหมือนมาคอนเสิร์ตแล้วแบบไม่ได้มาแข่งขันอะไรกันแล้วสวัสดีครับตอนนี้หน้ายังไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเพิ่งตื่นครับอันนี้คือกำลังชาร์จแบตอยู่ซูเปอร์ใช้ตะกร้าเดียวกับพี่มาร์คตอนนี้ถ้าตอนไหนไม่จำเป็นต้องใช้เอเนอร์จีแล้วก็ชาร์จแบตกันครับเอาเฮ้ยชิวสู้ลุกใหม่ลุกใหม่ก็เหมือนคิดเองแล้วก็แต่งแต่งหน้าโผล่ออกแล้วก็ผมเลื่อนตาผมให้เล็บพี่เขาดูแล้วก็อันนี้พี่เขาช่วยเพราะผมตอนแรกก็แบบมีเล็บมาให้ดูว่าอยากได้เป็นแบบนี้แล้วก็ให้ดูพวกก็ค่อยๆกลับมาเรื่อยๆเอ้ยเมียนี้ชี้นะไอ้ตรงนี้ลองแหวนตรงนี้แบบลองแสงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรไอ้รอยเบคอนไม่รู้ว่าเหมือนเบคอนเหมือนสิงโตแต่มันก็ดูดีแต่มันก็ไม่ได้ดูดีแต่มันก็ดูดีผมอยากบวชแล้วหน่อยฮะเอาไว้ครับมันมีอันนึงเป็นจอยเกมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ของเราเป็นเกมใช่ไหมแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีตัวทีก็คือไทยเวลาถ่ายรูปแบบเวลาคุยกับคนอื่นเวลากล้องมาผมไม่หันหน้าอย่างเงี้ยครับพี่นี่แหละครับโทรอะไรครับพี่ไทยโทรอะไรครับดูอะไรอ่ะชุดทีมเขามีชุดทีมด้วยเดี๋ยวโคตรเลยของเรามีใจครับทำงานด้วยใจและความเชื่อใจครับจริงผมภูมิใจอ่ะผมภูมิใจเรื่องแบบชมตัวเองกันแบบ VTR หรือแบบพวก CG อ่ะคือคิดเองหมดเลยแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้อยากขอบคุณทีมพี่อั้นที่แบบว่าทำสเตจเขาเป็นคนที่แบบทำให้ไอเดียผมแบบสามารถอยู่บนนั้นได้จริงมันเกินความคาดหวังไปด้วยซ้ำอะไรก็สำหรับเพลงที่เราพูดโชว์ไปนะครับนี่นะคะก็มั่นใจว่าทุกคนที่ที่เนี่ยน่าจะไม่เคยฟังกันไม่เคยได้ยินกันก็หายไปเอาทีแบ็กสเตจเพื่อขึ้นโชว์นะมองสุดๆไปโอ้ยหนาวกุ๊บSS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 
คือวันเกิดผมความจริงผมยังไม่ได้บอกใครมันเกิดทีแรกที่ผมมีคนมาล้อมมากมายขนาดนี้ความรักก็เหมือนข้อสอบถ้าเราไม่รู้คำตอบก็เหมือนเราคิดเองครับเพลงสองออกแล้วก็ออกฝั่งท้ายใช่ไหมเฮ้ยฮุกสุดท้ายร้องกับมาอะไรก็ได้แต่ว่าครึ่งแรกอะร้องแบบดึงไมค์เฮาพี่ต่อฮะผมรู้ว่าคนหล่อเขาคุยกันพร้อมยังพร้อมครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแรปสดผมก็แรปสดเหมือนว่าผมไม่ได้จดนี่ขึ้นเวทีผมไม่เคยจะดูที่ถามได้ผมก็เจอพี่ต้าแล้วผมฟิปแบบโฟฟิปแบบฟับแล้วก็ขึ้นไปโชว์อุ้ยโคตรเท่ขอบคุณครับหวังว่าจะออกมาให้ออกมาดีก็เดี๋ยวเราจะขึ้นสเตจแล้วนะครับทุกคนก็เป็นฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทูเอสด้วยนะฮะทูเอสได้เว้ยไม่ต้องร้องไห้ครับพวกผมจะร้องไห้ได้ทำเผื่อในสังคมคนเองทำไมจะร้องไห้วะเนี่ยคือแบบไหนก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วอยากแบบด้วยกันครับก็รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างก็ถึงแม้ว่ามันจะพลาดชามหรือไม่เป็นไรก็ที่วันของเราด้วยมีความเครียดไว้ตรงนี้แล้วก็ออกไปตรงนี้1 2 3 4นะคะ
ยเอาเว้ยตัดโฟกัสมาเสียอะไรไม่มีอะไรเสียเลยเขาให้เขาให้หมดเวทีของเราค่าเวทีที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของเราใช่ไม่มีเราเก้าคนไม่มีเขามาเอสเซนต์ระเบิดฟอร์ไว้ระเบิดฟอร์ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดังนะเราต้องคงไปเลยกันสองสามทำได้เว้ยโชว์สิ่งที่เราซ้อมมาโชว์สิ่งที่ไม่ได้ซ้อมมาและต่อไปนะครับจะเป็นโชว์เคสจากน้องๆกลุ่ม S ซึ่งน้องๆกลุ่ม S นะครับตั้งชื่อโชว์เคสของพวกเขาว่า789 Arcade ครับแต่ก่อนที่เราจะไปโชว์เคสนะครับผมจะขอแนะนำทีมเคสของเราวันนี้ครับอิงวรันธรและต้าอู๋ Last One ตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วน้องๆของผมก็พร้อมแล้วเช่นกันครับถ้างั้นเชิญทุกคนรับชมโชว์เคสจากกลุ่ม S ได้เลยครับYeah.
ธอเป็นไงฉันดูอยู่ทำอะไรก็รู้อยู่มีความสุขที่ได้เธอความเจ็บปวดที่เธอทำฉัน I've been trying to call you เพื่อจะบอกว่าฉันจะจำวันที่เธอทำร้ายกันวันละเวียนอย่างนั้นเคยทรมานแต่ฉันเริ่มเดินช้าเคยภาวนาแต่ฉันร่ำร้ายิ่งเธอทำร้ายเดี๋ยวน่าเวทนาช่วยทำให้เจ็บกว่านี้เพราะฉันยังมีเวลาดมเธอดม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 คำรุนแรงที่ชอบบอกคำโกหกที่ชอบหลอกเธอคงจำไม่ได้หรอกกับโลกใบนั้นไร้สิ่งใดเธอบอกเธอรักฉันจริงแต่ทำลายทุกสิ่งคำที่บอกว่ารักจริงบอกตัวเองหรือไงเคยทรมานแต่ฉันเริ่มเดินทางเคยภาวนาแต่ฉันเริ่มร้ายิ่งเธอทำร้ายดูหน้าเวทนาช่วยทำให้เจ็บกว่านี้เพราะฉันยังมีเวลาดมเดอดม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 จะบอกไม่เคยได้บอกกับผู้ใดขาดทุกคนกันจอสำคัญตัวเองผิดมาตลอด Cause I'm on the top and I don't care Who the one you are สุดท้ายฉันขอบอกลาเธอมันไม่ขาดแต่ฉันมีราคาคนเจ็บปวดที่เริ่มแม้จะเพิ่มเพลินเลินในความคิดแทนมองกลับไปมีแต่เวทนาความสัมพันธ์ที่เคยนั้นแฟนเธอทำเหมือนฉันไม่มีสมองที่จะมาหลอกกันได้ง่ายๆระวังไว้กับจะตามสนองเราดูเอาเลยจะทำอะไรได้ที่พูดว่าฉันต้องการเธอจังสำคัญตัวเองผิดไปแล้วมั้งใครต้องคอยว่าฉันจะพังเป็นตัวเธอเองหรือเปล่าที่พูดไม่ฉันต้องการเธอจังสำคัญตัวเองผิดไปแล้วมั้งว่าใครต้องคอยว่าฉันจะพังเป็นตัวเธอเองหรือเปล่าคนสองมานี่คนสองนี่จ้ะ
ิดไปแช็กติดเลยข้อเลื่อนเลยเมื่อกี้ฟิลมากแบบสองมือเด้อทำนะสแตนบายครับสแตนบายครับบอกขอแข่งบอกอาจสิไปแย่งแต่ว่าน้องขอสแตนบายซ้อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอพอเลิกกันหน้าทอผู้สาวขาลออยากเป็นผู้สาวผมดูเจ้าชู้แต่ก็มีไหลให้พักทิ้งแฟนเธอเขาคงจะไม่ถนัดสรู้ให้เราก็รักจริงอ่ะรักจริงไม่หลอกแต่ถ้าไม่พอให้บอกแต่เราก็ทักเธอไปตลอดต้องทำให้เธอไม่ตอบสวัสดีครับผมใจชัยนนท์คุณคงไม่ชอบผมหรอกเพราะเราไม่หล่อเหมือนคุณควรงงดิงงเข้าไปใหญ่แต่ก็ชอบเอาใจใส่พวกคุณได้ฟังผมแล้วคุณคงไม่ชอบเข้าไปใหญ่บ่ฮู้สิมีโอกาสนั้นบ่บ่ฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจังใดติดต่อยังพอแก้ได้แต่ติดใจอ้ายน้องไปบ่เป็นจะเป็นจริงไรดอกไฟเป็นเล่นยาหูตัวว่าเอามาอยากเย็นดับตาลงยังคงฝันเห็นเป็นเพียงนายซ้อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาหูของซ่องเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอต้องเลิกกันหน้าทอผู้สาวขาลอส่งเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอบ่เลิกกันหน้าทอผู้สาวขาลออยากเป็นผู้สาวโอเคเรามาสวัสดีน้องกันดีกว่า3 2 1สวัสดีครับพวกเรากรุ๊ป S โอ้โหมืดมากเลยขอถอดแว่นหน่อยแล้วกันก็
สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โชว์เคสของกลุ่ม S ครับผมอย่างที่รู้กันว่าพวกเรา9คนนะครับได้ติดเข้ามาในโลกของเกมนะครับอยากจะถามว่าเนี่ยเราผ่านมา2ด่านละรู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแบบว่าถามความรู้สึกเรามาแนะนำตัวดีกว่าไหมแนะนำตัวก่อนก็ได้แนะนำตัวก็สวัสดีนะครับจังครับคิ้วชนกันเรียกเจ้าชู้แต่คิ้วยังอยู่เรียกเนื้อคู่ได้บ่เขามีมงมีมุกด้วยเอาละสวัสดีครับผมฮาร์ทชัยนนท์คุณคงไม่ชอบผมหรอกเพราะผมไม่หล่อเท่าขุนพลเลยเดี๋ยวของเขา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 ของพี่ไทยของพี่ไทยเมื่อกี้เลยยืมหน่อยก็เห็นไทยเล่นแล้วเท่บ้างอ่ะเออสวัสดีครับฮาร์ทนะครับเอาละกดดันแล้วเนี่ยเปิดมุกมา2คนอย่างเงี้ยโอเคก็จริงๆผมเห็นทุกคนเตรียมมุกกันมาครับแล้วผมก็เลยแบบคิดมุกไม่ออกภาษาไทยอ่ะผมก็เลยพูดตรงๆนะครับเสิร์ชเน็ตมาอันไหนๆช่วยหน่อยอยากเป็นโจรนะครับทำไมอ่ะจะได้ขโมยใจเธอได้อยู่เกาหลีพี่กินใจเขินแทนเลยสวัสดีครับมาร์คคริสครับวันจันทร์ถึงอาทิตย์อยากให้คิดถึงมาร์คครับสวัสดีครับคอปเปอร์นะครับถึงผมนะครับผมจะไม่ใช่แรปเปอร์นะครับแต่ผมก็แรปได้นะฮะโย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 ใครที่มายุ่งกับเธอบอกเลยว่าหลบไปเพราะว่าผมมาเข้ามาแล้วรักคุณหมดใจครับโอ้โหมีเดินด้วยมีเดินด้วยมีเดินด้วยก็สวัสดีนะครับดีเรคเตอร์เกสแล้วก็แฟนคลับทุกคนผมเด็กนะครับคำนี้น่าจะสามารถแทนมุกได้ผมรักทุกคนนะครับเอาละเราเริ่มเป็นสาวคนสุดท้ายโดนคาดหวังแล้วน่าจะเริ่มก่อนเอาจริงแม่แต่ไม่น่าส่งให้เราด้วยมุกแล้วเราอะสวัสดีครับผมพลนะครับช่วงนี้ผมอ่านหนังสือเยอะมากครับแต่จำไม่ได้สักหน้าเลยครับเพราะผมจำได้อยู่แค่หน้าเดียวก็คือหน้าเธอไงครับถึงตาผมแล้วนะครับผมชื่อไทยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าสะกดไทยครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ไม่เป็นไรทศอาหารใช่ไหมฮะอย่าเพิ่งสปอยชื่อผมเนี่ยมันมีไม่เป็นไรทศอาหารแล้วก็ยอยักษ์ด้วยนะฮะที่มียอยักษ์เนี่ยเพราะว่ายักษ์ทุกคนสุดๆนะครับรักเจ้าหลายๆเด้อนะครับรักเจ้าหลายๆเด้อโอ้โหสวัสดีครับพิมสุครับของผมนะหมดมุกแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติให้พูดก็คงเหมือนพี่เนกครับคิดไม่ออกแต่ว่าของผมเนี่ยคิดถึงตลอดรู้ยังอันนี้คือคิดออกแล้วอันนี้คือคิดออกคิดสดเลยเอาเป็นว่าเมื่อกี้เกริ่นมาละว่าเราเข้ามาสู่โลกเกมใช่ไหมเข้ามาในเกมก็ความจริงในเกมอ่ะทุกเกมก็จะมีเป้าหมายว่าเราเล่นไปทำไมใช่ไหมแล้วเป้าหมายเราคืออะไรครับผมมาบอกก่อนเลยว่าเกมเนี้ยพวกเราทั้ง9คนอ่ะมาตามหาเจ้าหญิงแต่ไหนๆเราก็เข้ามาในเกมละทุกคนเลยเรามาเล่นเกมกันหน่อยไหมมาเล่นเกมมาเล่นเกมไหมเราเตรียมเกมมาให้ทุกคนได้เล่นด้วยครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกรุ๊ป S ถามมาทำไมโดยที่กติกาเกมนี้นะครับก็ง่ายๆครับถ้าคุณคิดว่าข้อไหนถูกก็แค่กรี๊ดให้ข้อนั้นนะครับเฮ้ยเป็นตัวอะไรอ่ะตัวอะไรคำถามแรกมาเป็นภาพคืออะไรหนอคุ้นๆตุ๊กตาตัวนี้ครับถ้าเกิดใครเคยเห็นพวกเราชวนนี้หลายๆคนอาจจะเคยถ่ายรูปคู่กับน้องคนนี้แล้วก็ลง IG แล้วครับผมคำถามของเราก็คือน้องคนนี้ครับชื่อว่าอะไรครับระวังหุ้ย1 My Little Yong มาไงเอาละข้อ2ครับโนนามิเอ้ยโนนามิเอ้ยโนเนมเอ้ยถูกแล้วรู้งานใครคิดว่าตอบไม่หรือตัวยงกรี๊ดหน่อยเสียงดังพอสมควรเลยเราคุยกันไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่าไหนค่อยตอบโนเนมเอ้ย
มันดูเบาๆเนาะทำไมมันแล้วตอนแรกบอกชื่อน้องเนมไม่เหมือนที่คิดไว้โอเคถ้างั้นคำตอบคือโนเนมครับน้องโนเนมทำไมถึงชื่อโนเนมนะเปิ้ลลองพูดหน่อยสิคือน้องโนเนมเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้ชื่อโนเนมครับตอนแรกเหมือนพี่ยงเขามาถามพวกเรา24คนว่าแบบอยากให้น้องตัวนี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็เป็นโนเนมเพราะว่าพวกเรา24คนก็มี24ชื่อให้น้องนั่นแหละครับเขาบอกงั้นเอาไปตั้งกันเองเลยน้องเลยชื่อโนเนมให้ทุกคนได้ไปตั้งกันเองเลยครับคำถามข้อต่อไปครับค่ายที่789เทรนีอยู่มีชื่อว่าอะไรโอ้โหข้อนี้นี่ง่ายๆเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาละช้อยมี2ช้อยระวางซันเรมิวสิกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นซันเรมิวสิกกับซันนี่สุวรรณเมธานนท์ครับเฮ้ยคล้ายอันนี้คุ้นๆนะเฮ้ยคิดว่าอะไรถูกฮะอันไหนถูกซันนี่นั่นไงเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือซันนี่ยอกซันเล่ซันเล่งั้นเดี๋ยวเราส่งเข้าคำถามสุดท้ายหุ้ยหุ้ยสวยทุกคนเลยนะหลายคนก็น่าจะรู้ว่าค่ายเราอ่ะมีศิลปิน Girl Group ที่เดบิวต์ไปแล้วนะครับคำถามก็คือรุ่นพี่วงเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลของพวกเราชื่อว่าอย่างใดครับขอช้อยหน่อยฮะเฮ้ยยากมากมีฟูมูฟิโอ้โหสับสนมากใครคิดว่ามุกฟิขอเสียงหน่อยครับคำตอบก็คือมิกฟูนะครับเฮ้ยอะไรของไทยได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินเนาะลองฟังดูดีๆเชิญเข้ามาได้ชอบปะเฮ้ยเชิญเข้ามาได้เฮ้ยชอบปะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วแปลกๆละพี่ขุนพี่ล็อกห้องไหมเนี่ยเซิร์ฟเขามีคนเข้ามาไอ้ลืมล็อกกับรหัสเลยเอาแล้วไหนวะล็อกแล้วไม่ใช่หรอล็อกแล้วแต่ลืมว่าล็อกกับรหัสอันนั้นน่ะรหัสอะไรยง2516เฮ้ยรหัสนี้อีกแล้วเหรอคนรู้น้อยนะรหัสเนี่ยเอาเราจะทำไงอะเอาไงอะเราไปดูก่อนไหมว่าเขาคือใครเออไปดูไปกันหมดเนี่ยไปเยอะวันนี้ให้คิดว่าเยอะมากเลยฮะสิ้นใจสุดๆที่ซ้อมมาวันนี้มามอบความสุขให้ทุกคนครับ